าคารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.สุพันธ์มงคลสุธีระบุสอท.ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรมจึงมีมาตรการร่วมแก้ไขปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนเช่นขอความร่วมมือสมาชิกดูแลความสะอาดและควบคุมกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นส่วนมาตรการระยะยาวได้ผลักดันอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ